ทุกคนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่น Trade forex breakout Break ที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองนะผมซึ่งคลิปนี้เนี่ยง่ายๆนะฮะมือใหม่ก็เข้าใจได้แน่นอนผมกล้าการันตีได้เลยว่ามือใหม่ยังไงก็เข้าใจนะครับแล้วก็เบรกเอาแล้วนะฮะแน่นอนว่าต้องมีวิธีการรับมือกับ fake out ด้วยน,นั่นเะอก็คือเล่นส่วนทางเบรกเอาลงมาน,นั่นเองหรือเบรกเอาขึ้นไปนะฮนะเนาะอ่ะตัวนี้เพื่อไม่เสียเวลาครับเราไปดูในการาฟกันเลยครับผม ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมวาดภาพในแบบอุดมคติให้ดูก่อนเนาะว่าเบรกเอาท์เนี่ยต้องเป็นโซนประมาณไหนนะครับเบรกเอาท์โดยปกติทั่วไปนะครับราคาเนี่ยมันจะเริ่มจากในส่วนของการที่การาฟเนี่ยมันไซด์เวย์มาก่อนนะฮะก็จะเป็นโซนประมาณนี้คือม,นนมันจะขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นไม่ได้นะฮะมันจะลงต่ำกว่าโซนนี้ก็ลงไม่ได้ก็คือการาฟเนี่ยมันโดนขังอยู่ในกรอบตรงนี้นะครับแบบนี้แหละเราจะรอหาจังหวะในส่วนของเบรกเอาท์เนาะเมืมเนเนเ่อการาฟโดนขังเราต้องรอให้ราคาเนี่ยมันมีการเบรกเอาท์ขึ้นแบบนี้ครับเบรกเอาท์ก็ ถ้าภาษาบ้านๆก็คือการที่แท่งนี้มันทําในสิ่งที่เพื่อนก่อนหน้าเนี่ยมันทําไม่ได้ไอ้เจ้าพวกนี้ครับมันทําสิ่งที่มันเหมือนกันก็คือมันไม่สามารถยืนเหนือโซน,นได้แต่ว่าเจ้าแท่งนี้ครับทาในสิ่งที่แตกต่างก็คือมันสามารถมายืนเหนือโซน,นได้เพราะนั้นหมายความว่าเจ้าแท่งนี้แหละคือแท่ง breakout นะครับผมอาจจะเรียกว่าแท่งนักลบแท่งผู้กล้าอะไรก็แล้วแต่เรียกได้หมดเลยแล้วแต่ที่เราจะชอบนะแต่ผมก็เรียกว่าแท่ง breakout ง,ง่ายๆเราก็จะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้มันมีการ breakout ขึ้นแบบนีกก้ก็มีโอกาสที่กรา p เนี่ย มันจะวิ่งขึ้นต่อได้อันนี้คือภาพในแบบอุดมคติแบบเป็นกราฟเส้นก็จะเป็นทรงประมาณนี้นครับแน่นอนว่าต้องมีทั้งเบรกเอาขึ้นและก็ต้องมีทั้งในส่วนของการที่กราฟเนี่ยมันจะมีการเบรกเอาลงแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนั่นเองก็จะเห็นว่าปกติทั่วไปเพื่อนเขาไม่สามารถต่ำกว่าโซนนี้ได้แต่เจ้าแท่งนี้ทําในสิ่งที่เพื่อนมันทําไม่ได้คือ มันปิดต่ํากว่าโซนนี้ครับก็มีโอกาสที่การาฟเนี่ยจะวิ่งลงต่อในลักษณะแบบนี้ได้นั่นเองอันนี้ก็คือเบรกเอาลงนะครับซึ่งถ้าเรามาดูในการาฟริงนะครับก็จะเจอเลยอันนี้ก็หาไม่ยากเหมือนกับที่ผมวาดให้ดูเมื่อสักครู่น,นี้เลยเนาะที่ผมวาดก็คืออะไรครับราคาเนี่ยมันขึ้นไม่ได้ลงไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงไม่ได้ขึ้นไม่ได้ถูกต้องไหมครับพอระนั้นเราต้องรออะไรต้องรองแท่งพูกา์ดแท่งลบแท่งเบรกเอา์แบบนี้ครับแท่งนี้แหละคือแท่งเบรกเอา์ก็มีโอกาสที่การาเเนีี่่่ยมจจะวงงแแ้้ราาากทท เบรกเอาท์ out, นะครับแค่นี้เลยอันนี้คือเบรกเอาท์ง่ายๆไม่ต้องทําซับซ้อนนะฮะแค่นี้เลยแค่ราคามันอยู่ในไซด์เวสเบรกลงมาปุ๊บมันคือแท่งเบรกเอาท์มีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงต่อได้แบบนี้นะครับแล้วให้าจาไว้เลยนะฮะว่าเวลากราฟมันวิ่งลงไปแล้วเนี่ยเมื่อมันเบรกเอาท์นะครับมันจะมี2ส,สิ่งที่เกิดขึ้นได้อันนี้เป็นแอดวานซ์ขึ้นไปแล้วนะครับแต่ว่าต้องจําไว้นะคือเมื่อราคาเบรกเอาท์แบบนี้แล้วนะครับจะมี2ส,สิ่งที่เกิดขึ้นได้คือ1ราคาเนี่ยมีการกลับตัวขึ้นแบบนี้ก่อ่อออนนเพืะะไรนะครคับ เพื่อกลับไปรีเทสโซนตรงนี้ครับที่เขาเบรกเอาออกมาหลังจากนั้นจะลงต่อแบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือแบบที่1แบบที่2คือการที่กราฟเนี่ยวิ่งลงไปเลยในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ถึงแม้ว่าผมจะวาดเองเนี่ยแต่ว่าในชีวิตจริงกราฟก็เป็นทรงประมาณนี้นะครับอันนี้คือแบบที่2นะให้จำไ,ได้จะมีแค่แบบนี้ครับได้ฟังขาขึ้นก็เหมือนกันถ้ามันเบรกเอาขึ้นมาในทรงประมาณแบบนี้นะสมมุตินะฮะสมมติเบรกเอาขึ้นสงสิ่งเกิดขึ้นได้คือ1กราฟมีการรีเทสโซนก่อนแบบนี้นะครับ แล้วค่อยมีการขึ้นต่อในแท่งถัดไปแบบนี้แล้วขึ้นต่อกับ2กราฟมีการวิ่งขึ้นไปเลยในลักษณะแบบนี้ครับอ่ะประมาณนี้ที่บางคนก็สงสัยแล้วเออเราจะดูได้ไงล่ะว่ามันจะเป็นแบบนี้หรือมันจะเป็นแบบการที่มีการกลับมารีเทสโซนก่อนแล้วค่อยขึ้นนะครับคําตอบคือเราไม่รู้ครับแต่ถ้าเป็นมือใหม่ผมแนะนําว่าให้ควรเล่นแบบที่2ก็คือแบบนี้ครับเรารอให้กราฟมีการกลับมาทรงนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอมันทาแนวต้านเราค่อยหาจังหวะเซลลงมาแบบนี้นะครับ มันจะง่ายกว่านาอแล้วก็ TP เนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งต่อหนึ่งก็พอแค่นี้นะครับมันก็จะง่ายกว่าอันนี้คือสําหรับมือใหม่ทุกคนที่ต้องการจะเล่นเบรกเอาแบบนี้นะครับบางคนถามว่าเอ้ยเซลตรงนี้ได้ไหมเซลได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการาฟมันก็จะวิ่งไปได้ไม่ไกลมากคือการจะเซลเลยตั้งแต่แท่งนี้เนี่ยนะครับเราต้องอาศัยประสบการณ์นิดหนึ่งนาะอซึ่งอย่างที่บอกครับอันนี้สําหรับคลิปมือใหม่นะฮะใครที่เป็นมือใหม่ผมแนะนําว่าให้รอ,อก,การาฟเนี่ยมันมีการขึ้นแบบนี้ ทำแนวต้านแล้วค่อยเซลล์จุดนี้เอาจะดีที่สุดตัวอย่างเทรดนี้เนาะ,ะกดข้ามไปแท่งหนึ่งนะครับตอนนี้ราคามีอะไรมันมีแนวต้านด้านบนถูกต้องไหมครแล้วก็มีแนวรับด้านลา่างบางคนบอกอม,มันคือแท่งเบรกเอาหรือเปล่าโค้ชนะครับตรงแท่งนี้จะเห็นว่าราคามันต่ากว่าโซนนี้ไม่ได้ถูกไหมแต่เจ้าแท่งนี้นะครับสามารถที่จะปิดต่ากว่าโซนนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะหมายความว่าแท่งนี้คือเบรกเอาหรือเปล่าคําตอบคืออย่าพึ่งตัดสินใจนะฮะเพราะอะไรทำไมถึงบอกอย่างนั้นเพราะว่าสังเกตดูครับถ้าสมมติ บางคนเขาตีแนวรับแบบนี้จะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้ผมซูมมาให้ดูนะเจ้าแท่งนี้มันยังไม่ปิดต่ำกว่าโซนถูกไหมครับถ้าบางคนเขาตีเส้นแบบนี้มันปิดแล้วแต่กั้มกึง่งถ้าบางคนเขาตีแบบนี้อันนี้คือมันปิดต่ํากว่าแล้วมันคือเบรกเอาแล้วแต่เจ้าตรงนี้ครับอย่าท่ผงบอกมันมีหลายโคนหลายแงย่เพราะนั้นเรารอไปก่อนนะฮะรออะไรรอแท่งคอนเฟิร์มแบบนี้ครับก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการเบรกเอาลงมาใช่ไหมอย่างที่ผมบอกวิธีการสังเกตคือแท่งนี้มันจะทําในสิ่งที่เพื่อนมันทาไม่ได้ครับเพื่อนมันไม่สามารถต่่่่ําาาวโนนนีี้้้ไดแแตเจทง ทำได้ครับนั่นหมายความว่าเจ้าแท่งนี้คือแท่งเบรกเอาเนาะก็มีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงต่อแต่จําได้ไหมครับมันมีสสิ่งที่เกิดได้คือ1นกราฟมีการรีเทสซนแล้วลงกับ2กราฟวิ่งลงไปเลยนะครับถามว่าเรารู้ไหมว่ามันจะเป็นแบบไหนเราไม่รู้ครับถ้าเป็นมือใหม่ย้านะถ้าเป็นมือใหม่เราจะไม่รู้ครับเพราะนั้นเราจะต้องรอไปก่อนรอให้กราฟมีการกลับตัวขึ้นแบบนี้นะครับแล้วพอมันทนาแนวต้านจุดนี้แหละเราค่อยหาจังหวะเซลล์จุดนี้ลงมาหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งลงต่อในลักษณะ แบบนี้ TP ก็ประมาณ 1, 1น่ตอนหนึ่งะครับก็เก็บกําไรสั้นๆง่ายๆประมาณนี้นั่นเองอันนี้คือวิธีการเล่นเบรกเอาที่ง่ายที่สุดแล้วอย่างเทรดนี้นะครับก็ถามว่ามันคือเบรกเอาไหมคําตอบคือลองคิดดูก่อนนครับมันใช่เนาะก็จะเห็นว่าราคาไม่สามารถขึ้นมาเหนือโซนนี้ได้จะเจ้าแท่งนี้นะครับเขามีการปิดเหนือโซนพวกนี้มาได้เพราะ,ะนั่นหมายความว่าแท่งนี้แหละครับคือแท่งนักลบคือแท่งเบรกเอาก็มีโอกาสที่การาฟจะวิ่งขึ้นต่อก็ได้หรืออาจจะมีการรีเทสโซนเราขึ้นต่อก็ได้เราไม่รู้ถูกต้้อองมมถาเป็นืให ต้องรอไปก่อนนะฮะแต่ถ้าเป็นมือเก่าแล้วนะอาจจะพอสังเกตได้จากประสบการณ์เนาะตรงนี้ก็รอการาฟมันทําโครงสร้างเหมือนเดิมที่ผมสอนให้อ่ะจุดนี้ครับก็จะเห็นว่าเหมือนเดิมเลยเบรกเอาแล้วการาฟวิ่งขึ้นกับตัวลงทําแนวรับย่อยแบบนี้เราสามารถที่จะหาจังหวะบายขึ้นแบบนี้ได้น,นั่นเอง stop ปลอสก,ก็อยู่ตรงนี้ครับ tp ก็1ต่อ1แค่นี้พอเนาะเก็บกาําไรสั้นๆง่ายๆให้การาฟวิ่งขึ้นต่อแบบนี้นะครับอันนี้คือวิธีการเล่นเบรกเอาง่ายๆนะ ทีนี้ครับบางครั้งเนี่ยเราจะเจอการาฟทรงแบบนี้เนาะก็คือมันมีแท่งเบรกเอาแล้วแหละถูกต้องเลยนะครมันมีเจ้าแท่งนี้เป็นแท่งเบรกเอาแล้วถูกไหมครับมันทําในสิ่งที่เพื่อนมันทําไม่ได้เนาะเราอาจจะรอแท่งหนึ่งก็ได้อาจจะยังไม่ชัดอาจจะคุมเครือมันคาบเกี่ยวกันจะรอก่อนนะฮะรอเสร็จปุ๊บอะแท่งนี้ก็เปิดขึ้นไปเบรกเอาเรียบร้อยแล้วนะครับแท่งนี้คอนเฟิร์มเบรกเอาเราสามารถบายได้เลยไหมอันนี้ยังไม่แน่ใจเพราะราคาจะเทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่วิธีการสังเกตคือถ้าราคามันกลับมาในโซนแบบนี้นะฮะคือย่เนี เดิมทีเรามีแนวต้านตรงนี้ถูกต้องไหมครับชุดนี้เนาะแต่ราคาเนี่ยมันทะลุไปแล้วแล้วมันกลับใจครับมันอารมณ์เหมือนขออนุญ,ญาตนะฮะมันเหมือนน้องหมาเนี่ยเวลามันมีถนนใช่ไหมฮะหมาอยู่ตรงนี้รถเราก็ขับมาใช่ไหมครับน้องหมาเนี่ยเวลาเขาจะวิ่งไปเขาก็จะวิ่งไปใช่ไหมถ้าวิ่งถึงก็ปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาวิ่งไปครึ่งทางแล้วเนี่ยแล้วเขากลับลงมานะครับจุดนี้แหละคือน้องหมากลับใจเราลองมองเปลี่ยนให้มันเป็นแท่งเทียนนะฮะก็จุดนี้ครับจุดที่น้องหมาวิ่งไปเนะนี่ยเตี้ลเติ leaving, ้ลเติ้ ตรงนี้แล้วพอมันกลับใจลงมานะครับโซนนี้ก็คือจังหวะที่มันกลับใจลงมาตรงนี้ก็มีโอกาสที่น้องหมาจะวิ่งไปไกลกว่าเดิมในทางนู้นนะครับก็มีโอกาสที่กาบจะวิ่งลงอันนี้เราจะเรียกมันว่า fake out น,นั่นเองเนาะซึ่งวิธีการสังเกตคือจะเป็นทรงนี้เดี๋ยวผมวาดให้ดูนะครับราคาจะอยู่ในกรอบแบบนี้มีแนวต้านมีแนวรับเดิมทีมันอยู่ในกรอบใช่ไหมครับเราต้องรอบ r e a k o u หาจังหวะบายขึ้นต่อเนาะหรือรอลงมาแบบนี้หาจังหวะซลล์ลงมาต่อนะครับแต่ถ้าเป็น fake out จะเป็นทรงนี้ครับค แต่กลายเป็นน้องหมากับใจก็มีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงต่อแบบนี้แทนเพราะนั้นเราก็หาจังหวะเซลล์จุดนี้ลงมาได้นะครับถ้าเทียบวาดกราฟให้ดูก็จะเป็นทรงประมาณนี้ขออนุญาตวาดแป๊บนึงจะเป็นทรงประมาณนี้นะครับก็ณนะตอนนี้เนี่ยเจ้าชุดนี้นะก็คือทรงตรงนี้หละครับแต่พอราคามีการเบรกเอาขึ้นแบบนี้เบ๊บเบ๊บเบ๊บเ๊บเจ้าแท่งนี้นะครับก็คือชุดไหนเจ้าชุดนี้คือชุดนี้ครับถูกไหมเพราะนั้นกราฟมันก็ต้องวิ่งขึ้นต่อแบบนี้ถูกต้องไหมครับหรืออาจจะมีการกลับตัวลงมา เราค่อยวิ่งขึ้นต่อในภายหลังแต่สิ่งที่มันทําคือราคาเนี่ยมีการเล่นท่ายากครับลงมาแบบนี้จะเห็นว่าเขามีการกลับเข้ามาในโซนแบบนี้ซึ่งจุดไหนเป็นจุดไหนมาชี้ให้ดูนะครับจุดนี้ก็คือจุดนี้ครับจุดด้านบนคือตรงนี้เพราะนั้นตรงนี้ครับก็มีโอกาสที่เจ้า move เนี้ยมันจะเกิดขึ้นก็มีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงต่อได้เราสามารถเข้าเซลล์ได้เลยนะครับจุดนี้จะเรียกว่า fake out นั่นเองหรือน้องหมากับใจอย่างเทตดนี้นะครับก็มีแนวต้านมีแนวรับถูกต้องไหมครับจะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้ มันคือแท่งอะไรมันคือแท่งเบรกเอาท์ถูกไหมอ่ะเราก็รอให้ราคาวิ่งขึ้นกับตัวลงหาจังหวะบายขึ้นถูกต้องไหมครับตามที่ผมสอนไปเมื่อต้นคลิปแต่สิ่งที่เกิดคือกราฟมีการกลับตัวลงมาครับยังไม่ชัดนะอ่ะเจ้าแท่งนี้เหมือนจะกลับตัวลงมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการปิดเข้าไปในโซนเราสามารถหาจังหวะเซลล์ได้เลยจุดนี้นะครับอันนี้ชัดแล้วนะครับเป็นการคอนเฟิร์มแล้วนาอว่ามันปิดต่ําเข้ามาในโซนถือว่ามูฟนี้มันคืออะไรครับตามที่ผมวาดให้ดูย้อนภาพกลับมานะจะคล้ายๆกันเลยครับอ้าวเดี ดึงในส่วนของที่ผมวาดเมื่อกี้กลับมาให้ดูนะครับปุ๊บปั๊บป๊บป๊บย้อนกลับไปชุดนี้นี่ฮะก็จะเห็นว่าคล้ายๆกันเลยครับอาจจะไม่ได้เหมือนกัน100กร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะกราฟจะไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเนาะแต่สิ่งที่มันจะทำมันก็เลงจะทำคล้ายกันครับคือณนะตอนนี้จุดไหนเป็นจุดไหนจุดที่มันไซด์เว์ตรงนี้ก็คือชุดนี้ครับเบรกเอาขึ้นชุดนี้คือชุดนี้ฮะชุดนี้พอกลับตัวลงมาคือชุดนี้ครับก็มีโอกาสที่การาฟจะวิ่งลงแบบนี้ต่อเเเเพรรราาาาาาะะะนนัั้้ก็สามาถที่จหจหหงวขซลล ตรงนี้ได้เลยนะครับซับรอบประมาณนี้แล้วก็ TP อยู่แค่1ต่อหนึ่งก็พออย่าไปโลบมากนะครับน้องประมาณนี้หวังให้ราคาวิ่งอู้อันนี้มันลงไปไกลเยอะมากก็ไม่เป็นไรนะรบ,บางคนเนี่ยเห็นไกลขนาดนี้ขอที 5, ่พีหนึ่งต่อห้าหนึ่งต่อหได้ไหมอย่าไปเยอะขนาดนั้นนะครับน้องเอาแค่ง่ายๆเบสิกพื้นฐานก่อนเอาแค่1ต่อหนึ่งให้ได้ก่อนเทดนี้นะครับน่าสนใจมากคือเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการเบรกเอาลงมาใช่ไหมเราก็ทําอะไรครับรอก่อนถูกต้องไหมฮะเราต้องรอให้มันลงไปกับตัวเค้ืนเซลล์จุดนี้ใช่ไหมแต่สิ่งที่มนเกิดขึ้คื มันกลับเข้าไปในโซนหมายความว่าอ,อะไรครับมันคือเฟคเอาท์เราก็สามารถเข้าบายได้เลยถูกต้องไหมฮะพอเข้าบายเสร็จแบบนี้นะครับตปลก,ก็อยู่ตรงนี้ท p ี TP ก็1ต่อหนึ่งเนาะหวังให้การาฟวิ่งขึ้นต่อแต่สิ่งที่การาฟทำคือวิ่งลงก็เสียเทดรรนะครับบางคนถามว่าเอา้าเอาเสียเทดรรมาโชว์ทำไมคือเนี้ยผมผมามาให้โชว์เพื่อให้เข้าใจว่ามันไม่มีเทศรรไหนชนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะับพ่จะโลกสวยไม่ได้นะจะเห็นมาทุกเทดรรที่ผ่านมามนชนะหมดแต่มาเสียเทศรรนี้นั่นเองนะับเพราะว่าอะไรเพราะไม่มีเทคนิคไหนบนโลกชนะ100 นะครับส่วนใหญ่ช่องอื่นเนี่ยเขาจะโชว์เทคนิคแบบนี้แหละประมาณนี้แหละนะฮะแต่ว่าจะโชว์เทชชนะอย่างเดียวเลยซึ่งผมคิดว่าไม่โอเคนะฮะเราต้องเข้าใจจะได้ไม่โลกสวยว่าเออมันจะร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่มีฮะไม่มีเทคนิคไหนชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นถ้าใครที่บอกคุณพี่ว่ามีอย่าไปเชื่อนะเนาะอันนี้ผมมาให้ดูเพื่อที่จะเข้าใจว่าอ๋อนี่คือสัจธรรมของชีวิตจริงมีชนะมีแพ้เป็นเรื่องปกติ นะครับเนาะอ่ะประมาณนี้อันนี้คือหนึ่งในตัวอย่างที่ผมมาแชร์ให้นะครับในเรื่องของเบรกเอาท์ก็ถ้าชอบอยากเรียนเพิ่มเติมกว่านี้ผมมีคอร์สเรียนให้นเราสามารถฟังให้จบได้เลยนะครับสําหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเน แน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยน,นั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่าเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, ก o s ดอสไ a ต์อณของแ<อ>ท่งเทียน c n n l ดเท n แนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n ที่การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรักการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สําคัญ สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ชา n น l ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้ละกัน,น ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดทั้งหมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้้้้ดดดดดูววยั่าาจจุุเเเขทททผผมมมออกงห เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสนี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปะไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับสําหรับท่านใดที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะครับเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้ ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนเทคนิคแบบนี้นั่นเองนะครับผมเป็นเจ้าแรกเลยนะครับก็ถ้าใครที่สนใจแบบนี้นะครับผมมีคอร์สเรียนให้นั่นเองนะย้ำว่าไม่ต้องใช้อินเิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับเป็นการเทรดกราฟเปล่าล้วนๆนะครับผมโปรโมชั่นคอร์สเรียนตรงนี้นะครับตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนถึง30พฤศจิกายนเท่านั้นนะครับคือ ราคาเดิมเนี่ยอยู่ที่5,599บาทนะแต่วันนี้อยู่ที่4,599เท่านั้นนะผม4,599บาทนะครับซึ่ถามว่าเอ้ยราคาตรงนี้ทำไมมันดูถูกจังเลยเนื้อหาดีหรือเปล่าไม่ใช่นะที่ผมขายราคาถูกเพราะว่าผมอยากให้หลายๆคนเนี่ยเทรดเป็นเรียนรู้เป็นด้วยราคาที่ไม่ได้แพงมากบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยโค้ดขายราคาขนาดเดียงไงที่อื่นเอาไปขายเนี่ย4-5หมื่นเลยนะผมก็ไม่สนใจนะครับเพราะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเทรดเป็นจริงๆนะครับและแน่นอนว่าราคานี้ตามนี้เลยนะครับ ปรับราคาขึ้นจริงๆทุกเดือนนะค,คุณพี่ลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้เดือนก่นกอนๆก,ก็จะเป็น3 4มสอะไรบ้างนะผมซึ่งผมปรับราคาขึ้นเริงๆที่ผมบอกนะว่าคอร์สราคานี้มันที่อื่นเนี่ยเขาขายเป็น 4- 5่ห้าหมื่นนะครับแต่ของผมเนาะราคาถือว่าถูกมากๆแล้วนะครับถ้าใครที่คิดว่ายังแพงอยู่ก็ลองถามตัวเองดูก็ได้นะครับว่าท่านเสียกับตลาดไปเท่าไหร่แล้วนะครับค่าความรู้เท่านี้เนี่ยถ้าจ่ายไม่ไหวผมก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะครับ พอคุณพี่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเสียให้กับตลาดมากกว่า,าค่าค์นเรียนตรงนี้อีกที่บางคนถามเออทำไมเดือนที่แล้วก็ราคาเท่านี้4 5่ห้าาทำไมเดือนนี้ก็4 5่หคืออย่างงี้ฮะมีคุณพี่บางคนเขาทักมาขอร้องผมไว้ว่าโคช้ชครับโคช้ชคะช่วยเพิ่มราคาช้าๆหน่อยได้ไหมพี่เก็บเงินไม่ทันผมก็เห็นอกเห็นใจผมก็เลยเข้าใจตรงนั้นนะครับแล้วก็โอเคให้คุณพี่เขาอีกเดือนหนึ่งเดี๋ยวพอจบเดือนนี้นะครับเดือนหน้า ผมจะกลับไปขายที่ราคา55.99จริงๆแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ยังเก็บเงินไม่ทันนะครับผมรบกวนนิดนึงเนาะเดือนนี้ผมให้โอกาสเดือนสุดท้ายแล้วนะคุณพี่อย่างที่บอกว่าราคาเนี้ยจริงๆมันแพงกว่านี้อยู่แล้วนะครับเนาะเนื้อหาในคอร์สคุ้มค่าแน่นอนนะครับซึ่งสำหรับพี่ๆคนไหนก็ตามเนาะที่สนใจอยากลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับผมสามารถติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID@ แอด mjopo ตรงนี้เลยนะครับย้ำนะครับว่ามีแอดด้วยนะครับผมแล้วก็พิมพ์มาว่า m J O P O ตามนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าพิมพ์แล้วไม่ขึ้นเนี่ยรบกวนสแกน q คีย d e คดต,ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับเมื่อทักมาแล้วผมรบกวนพิมพ์ว่าสนใจ45 9 9ด้วยย้ำนะครับว่าให้พิมพ์มาแบบนี้เลยนะสนใจ45 9เพื่ออะไรครับเพื่อที่ผมจะได้ดูว่าอ๋อ พี่ดูคลิปนี้มาพี่จะซื้อคอร์เรียนคอร์นี้นั่นเองเพราะผมจะได้ตอบถูกนั่นเองนะครับเพราะนั้นลบกวนนิดนึงพิมพ์มาว่าสนใจ459 9ก็ได้หรือจะพิมพ์แค่4599ก็ได้นะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรมาแต่ขอให้มันมีคําว่า4599แล้วกันนะครับแล้วก็ย้ำนะว่าโปรโมชั่นราคาเท่านี้ จะถึงแค่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับผมราคาผมปรับขึ้นทุกเดือนนะเดือนที่แล้ว3599เนะครับเดือนนี้459 9นั่นเองนะครับสแกนคิวอาร์โค้ดได้เลยหรือพิมพ์เอาก็ได้ตรงนี้นะครับผมรบกวนขอคนที่พร้อมเียนจริงๆเนาะนะครับผมเพื่อที่ผมจะได้ตอบได้ไวขึ้นนะบางคนทักมาเล่นบางคนทักมาไม่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็รบกวนนิดนึงขอคนที่พร้อมจะเรียนจริงๆนะค,คนที่แบบชีวิตนี้เสียเงินด้วยความไม่รู้มาเยอะละอยากได้ความรู้บ้างนะครับเผื่อมันจะดีขึ้น ผมขอคนประเภทนั้นแลวกันเนาะคนที่พร้อมจรินจริงทักมาได้เลยนะครับผมยินดีตอบทุกคําถามสงสัยแล้วก็รับเข้ามาเป็นลูกศิษย์มาเรียนด้วยกันนั่นเองทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันบ้างดีกว่าเนะว่าเป็นยังไงบ้างกับนักเรียนรุ่นก่อนที่เขาเรียนมานะครับพอผลรับเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟีีีีีจจะะดดดแแแค่ไบบนนไไหหนนนนนล้้้วถาาบบขขของงเเสยยิึป รามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากมอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรูออ้เรื่องที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนคนิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จากตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่สามผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้านะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกทิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุมเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอรมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีหมหกครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสยัยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหมๆ่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อน แต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปอะไรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทมให้ดูเนาะสอบถามผมวาเฮ้ย mm hmm. เข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ เนาะมันี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับ เขาเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเซอร์วับตนี้หายากนะครับปกติจะสองหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับ เพื่อเป็นการย้ำรอบสุดท้ายนะครับเนาะใครก็ตามที่สนใจอยากเรียนคอร์สนี้นะครับดูรีวิวไปแล้วให้เกิดความสนใจมากเลยพี่ๆเขาเก่งจงเลยอยากทําได้บ้างผมบอกได้เลยว่าพี่ทําได้แน่นอนนะครับพี่ตัดสินใจลงมือทําตัดสินใจเข้ามาลงเรียนคอร์สนี้แล้วก็ตัดสินใจที่จะมีการฝึกซ้อมนะผมสามารถเข้ามาเรียนกันได้เลยนะครับทักมาที่ไลน์ไอดีแอด mjopo ตามนี้เลยนะครับมีแอดด้วยเนาะแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ4599นะครับถ้าพิมพ์ไม่เจอสแกน QR code ได้เลยราคานี้ถึงแค่เดือนนี้เท่านั้นนะผมรบกวนจริงๆมันได้แค่เดือนนี้นะครับเดี๋ยวเดือนหน้าผมจะปรับขึ้นเป็น5599จริงๆนั่นเองนะครับผมเพราะฉะน,นั้นรบกวนทักมาด้วยว่าสนใจ4599สำหรับคนที่สนใจจริงๆนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับหวังว่าเราจะได้มาร่วมเรียนรู้ด้วยกันนะครับน้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับ